ดทุ่งเศรษฐีก็งามงามต้นลูกเสื้อหลานมาเที่ยวมาแต่ไสคุณแม่อันมาแต่ทางสารคามเคยมาบ่บ่งก็มาวัดงามพออีแม่งามเด้จังว่าบ่เคยมาแจ๊กเทียนนี่เพิ่นสิว่าสิพาไปเที่ยวนรกสวรรค์พุ่นอีแม่เมื่อยบ่ยังบ่บ่บ่มาบ่ได้ไปได้อยู่ครับอีแม่อายุเท่าปีแล้วแม่75ปีหน้า74เนาะแม่เนาะจะเฒ่าเด้อจ้าจ้าสาธุคุณแม่ซื้อหยังแม่ซื้อแม่ทองค่ะเพิ่งเคยมาติเนี่ยบ่เคยมาลูกสิดีมีแห้งนะแม่เด้อสวัสดีค่ะหมูน้อยบ้านแพงชาแนลค่ะมาผมมาพ่อกับพี่น้องอีแล้วเนาะค่ะมื้อนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2เนาะค่ะเมื่อวานนี่มันเมื่อยมันร้อนค่ะก็เลยพักเอาไว้ก่อนแล้วก็มาอยู่วัดทุ่งเศรษฐีตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคือเก่าเนาะค่ะหรือพระมหาเจดีย์แห่ง3โลกธาตุค่ะแล้วก็มันยังมีหลายหม่องเนาะค่ะสวยงามแล้วก็บ่ทันได้พาพี่น้องไปเบิ่งมื้อนี้ตั้งใจเป็น EP 2ค่ะสิพาพี่น้องไปเบิ่งสถานที่ที่เฮายังบ่ทันได้ไปเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องพร้อมแล้วตามหมูน้อยบ้านแพงชาแนลมาเลยค่ะจุดนี้คือเราเดินเข้ามาและทำให้เราสะดุดตานะคะกูดูกูมึงดูมึงค่ะทำให้เราต้องการทราบว่าข้างในมีอะไรนะคะเป็นสิ่งที่น่าค้นหานะคะท่านผู้ชมพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะจุดนี้คือมนตบองค์ปฐมค่ะอยากพ้นทุกข์มาทางนี้จุดเริ่มต้นของดวงชะตาเวียนเดินให้ครบรอบทักษิณาจะนำพาให้ประสบแต่สิ่งดีๆค่ะจุดนี้คือทานศีลภาวนาค่ะและที่อยู่ตรงหน้าดิฉันคือองค์มนตบปฐมค่ะและดิฉันได้ศึกษาข้อมูลมาว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเราต้องเดินวนองค์มนตบปฐม3รอบและตั้งจิตอธิษฐานขอพรค่ะจุดสุดท้ายนะคะที่หมูน้อยบ้านแพงชาแนลจะพาท่านผู้ชมมาชมก็คือลานพญายมค่ะพูดถึงลานพญายมก็คือเมืองนรกนะคะถ้ามีเด็กมาด้วยเด็กเนี่ยเป็นเด็กมีจิตที่บริสุทธิ์ถ้าผู้ปกครองนำเด็กมาด้วยต้องแนะนำนะคะต้องมือจับมือเด็กให้ดีๆพูดให้เขาฟังเพราะเด็กจะเกิดความกลัวค่ะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะถึงแล้วค่ะนรกยินดีต้อนรับมาเพื่อรู้จุดนี้คือกาเมสุมิฉาการประพฤติผิดในกามลานนี้คือลานพญายมค่ะเป็นลานที่เอาไว้ตัดสินคนกระทำความผิดค่ะจุดนี้คือการฆ่าสัตว์ค่ะถ้าเราฆ่าสัตว์ตายไปแล้วเราจะตกกระทะทองแดงค่ะจุดนี้คืออทินนาทานคือการลักทรัพย์ค่ะถ้าเราตายไปแล้วก็จะเป็นเหมือนในรูปนี้ค่ะจุดนี้คือสุราเมรยะค่ะคือการเสพของมึนเมาถ้าเราตายไปแล้วก็จะเหมือนรูปปั้นนี้ค่ะจุดนี้คือมุสาวาทาคือการพูดโปดค่ะจุดนี้คือเปรตค่ะคือตอนยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ชอบอิจฉาคนโกหกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบค่ะถ้าตายไปแล้วก็จะเป็นเหมือนรูปปั้นเป็นเปรตนี่แหละค่ะค่ะพี่น้องมื้อนี้กะพาพี่น้องเที่ยวชมวัดทุ่งเศรษฐี
มองนี้เป็นมองสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะคือล้านพญายมนี่นะคะล้านพญายมก็คือเมืองนรกนะคะมาเมืองนรกเฮาก็ได้แง่คิดดีๆว่าผู้ใดเฮ็ดดีก็ได้ดีผู้ใดเฮ็ดชั่วก็ได้ชั่วค่ะตามที่รูปปั้นต่างๆเพิ่นแสดงไว้เนาะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากพี่น้องติดตามช่อง YouTube น้องใหม่เนาะค่ะช่องหมูน้อยบ้านแพง Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อค่ะขอบคุณค่ะ